คณิมดูแลคณิมรักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวทินคือหน้าที่ของคุณงั้นถ้ากระหม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพะยะค่ะ